ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดีานาทีรู้เรื่องสารอาหารอะไรบ้างที่เด็กวัยเรียนควรจะได้รับภาคแรก สวัสดีครับน้องๆหนูๆที่กําลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตเป็นวัยที่น้องๆเนี่ยนะครับต้องบํารุงร่างกายให้มากขึ้นกว่าเดิมนับว่าเป็นช่วงเวลาทองครับที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องมีการช่วงชิงช่วงเวลานี้ให้กับเด็กๆได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแต่คําถามก็คือแล้วมันจะมีสารอาหารอะไรบ้างนะที่จําเป็นต่อร่างกายวันนี้ครับเราก็เลยอยากจะชวนพี่อัพนะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้เราได้เข้าใจตรงนี้หน่อยละกันนะครับ พี่แอพครับสารอาหารอะไรบ้างครับที่น้องๆควรจะต้องได้รับครับ จริงๆสารอาหารที่เด็กควรได้รับนะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับก็คือสารอาหารหลักแล้วก็สารอาหารรองนะครับสารอาหารหลักก็คือสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายครับซึ่งจะมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันครับส่วนสารอาหารรองเนี่ยจะเป็นพวกวิตามินแล้วก็แร่ธาตุครับซึ่งวิตามินที่สําคัญสําหรับเด็กนะครับก็คือวิตามิน A วิตามิน B1 B2 แล้วก็วิตามิน C ครับแล้วก็แร่ธาตุที่สําคัญกับเด็กนะครับก็ได้แก่ตัวแคลเซียมครับธาตุเหล็กไอโอดีนแล้วก็สังกะสี ซึ่งสารอาหารเหล่านี้เนี่ยถามว่าเราพบในไหนจริงๆก็อยู่ในอาหาร5หมู่ที่เราควรบริโภคกันนะครับก็ในพวกของเนื้อนมไข่ต่างๆข้าวแป้งผักผลไม้แล้วก็ไขมันครับ ครับผมไหนก็พูดถึงเรื่องของแคลเซียมนะผมขออนุญาตเจาะเลยดีกว่าเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยนะครับต้องมีการเสริมสร,ร้างทั้งกระดูกแล้วก็ฟันต่างๆกําลังเติบโตเลยแคลเซียมมีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนครับครับเหมือนที่พี่โตนบอกนะครับว่าคือแคลเซียมเนี่ยมีความสําคัญในการสร้างกระดูกแล้วก็ฟันนะครับทาให้กระดูกแล้วก็ฟันเราเนี่ยแข็งแรงนะครับซึ่งมีผลทําให้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายด้วยนะครับหากเราขาดแคลเซียมเนี่ยก็ทําให้กระดูกไม่แข็งแรงเป็นตะเ ดได้ด้วยนะครับพี่ตนแล้วก็ก,การเจริญเติบโตเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตช้าลงนะครับโดยถามว่าเราจะกินแคลเซียมจากที่ไหนได้บ้างนะครับ,รบในแหล่งอาหารเราก็มีนะครับก็คือในนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมพวกโยเกิร์ตก็มีนะครับในปลาเล็กปลาน้อยในเต้าหู้ขาวเป็นต้นครับ ครับผมต่อไปครับธาตุเหล็กบ้างดีกว่าธาตุเหล็กมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างไรบ้างครับพี่อัพครับธาตุเหล็กนะครับมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและก็สมองครับช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงครับมีผลต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็กๆด้วยครับทำให้เราไม่เหนื่อยง่ายนะครับซึ่งเราถ้าเราขาดธาตุเหล็กเนี่ยสิ่งที่เราจะเป็นก็คือเรื่องของภาวะโลหิตจางนะครับเรื่องของเหนื่อยนะครับเรื่องของศักยภาพในการเรียนรู้ลดลงนะครับแล้วถามว่าแหล่งของธาตุหล เรากินได้จากไหนบ้างนะครับก็วพวกตับในเลือดนะครับเครื่องในสัตว์แล้วก็ในไข่แดงครับไข่แดงถือว่าเป็นแหล่งอาหารธาตุเหล็กที่มากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ชอบกินแต่ไข,ข่ขาวไม่กินไข่แดงต้องกลับไปกินไข่แดงให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับ,รบไปต่อกันที่ไอโอดีนบ้างดีกว่าครับมีความสําคัญต่อเด็กๆในวัยนี้อย่างไรบ้างครับ ไอโอดีนะครับมีความสําคัญต่อการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยครับซึ่งช่วยในการกระตุ้นระบบประสาทแล้วก็สมองให้เจริญเติบโตเป็นปกตินะครับซึ่งหากเราขาดไอโอดีเนี่ยสิ่งที่เรารู้จักกันก็ทําให้เป็นโรคเอ๋อได้นะครับเรื่องของสติปัญญาปกพร่องนะครับการเจริญเติบโตช้าแล้วก็โรคที่เกิดเคยเกิดขึ้นในอดีตก็คือโรคคอพอกนะครับก็เกิดจากการขาดไอโอดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ถามว่าแหล่งของไอโอดีอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ในพวกอาหารทะเลนะครับสาล่ายทะเลพวกปลาทะเลต่างๆครับพี่โ ครับผมสังเกตง่ายๆย้อนกลับไปสมัยก่อนพี่อัพครับปัญหาในเรื่องของความเป็นโรคเอ,อ๋เป็นโรคคอพอกต่างๆนี่เกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยในบ้านเราอาจจะไม่ได้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคแต่ตอนนี้ขนส่งของเราก็ดีมากขึ้นอาหารทะเลก็มีทั่วทุกภาคราคาก็ไม่ได้แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของโรคคอพอกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ สุดท้ายครับสังกะสีมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของน้องๆอย่างไรบ้างครับครับจริงๆถ้าเด็กขาดสังกะสีนะครับก็จะมีผลต่อภาวะเตี้ยนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ําลงนะครับทำให้ป่วยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แหล่งของสังกะสีที่เราสามารถหากินก็ได้นะครับก็อยู่ในพวกเนื้อสัตว์ในไข่ในนมแล้วก็อาหารทะเลนะครับพวกหอยพวกกุ้งพวกปลาต่างๆครับครับผมง่ายๆเลยแค่กินตามที่พี่อัพบอกนะครับทั้งแคลเซียมธาตุเหล็กไอโอด สังกะสีทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อการเติบโตของน้องๆน,นะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่า EP นี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าครับพี่อัพครับ e ี EP หน้าครับจะเป็นภาคต่อเราจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยมาติดตามกันต่อว่าสารอาหารและธาตาุต่างๆที่เหลือเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่จําเป็นในวัยเด็กในวัยเรียน EP หน้ายังคงมาเจอกับผมต้นแต่แล้วก็พี่อัพกันต่อนะครับ ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีๆ5นาทีรู้เรื่อง